สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของ The Speed ซีซั่นที่1กับ State Talk ครั้งแรกมีความผิดพลาดได้แต่ว่าเราต้องแก้มันให้ได้ครับมาร่วมชมและให้กำลังใจกันต่อกับ State Talk ของจินนี่จินนี่จ้าจินนี่จ้าออกมาแล้วจ้าสาวน้อยนักกิจกรรมมีความมุ่งมั่นตั้งใจเธออยากใช้การพูดเพื่อทำรายการท่องเที่ยวและรีวิวเป็นของตัวเองวันนี้เนี่ยจินนี่อยู่ที่เกาะเกร็ดนะคะจังหวัดนนทบุรีน้องจินนี่ณัชนีศรีนุชอายุ15ปีจากโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีเราได้มีโอกาสที่จะเชิญผู้จัดการเพจ Sneak Out ที่มีคนติดตาม 2,900,000 คนในเพจ Facebook และคนติดตามใน YouTube สูงถึง 160,000 คนขอเชิญพบกับเขาค่ะพี่บอสจักรพันธ์วงคณิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพูดเก่งจังเลยจินนี่ขอบคุณค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือเด็กอายุ15ปีขอเสียงปรบมือให้น้องนิดนึงครับผมขอบคุณค่ะทุกคนเนี่ยจะรู้จักพี่บอสที่ว่าเป็นดารานักแสดงอย่างเรื่องที่ดังๆเลยคือเรื่องนางชดาดังมากได้ดูด้วยเหรอดูค่ะดูขอบคุณครับสนุกมากขอบคุณครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่พี่บอสเนี่ยเป็นดารานักแสดงอยู่แล้วจินนี่เนี่ยมีความสงสัยว่าทำไมถึงจะต้องมาเปิดเพจ Sneak Out ซึ่งเป็นเพจการท่องเที่ยวจะจุดเริ่มต้นแค่ความชอบอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอยากจะทำเพจเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราแบบสไตล์ของเรากับเพื่อนเราทำคอนเทนต์แบบว่าเราอยากนำเสนออะไรลองทำทดลองทำจนมีคอนเทนต์หนึ่งครับตอนนั้นไปทำคอนเทนต์ให้อาหารนกฟลามิงโก้ฮะพอคอนเทนต์ปล่อยออกไปนะครับคนแชร์คอนเทนต์กดไลค์คอนเทนต์ไปประมาณแบบหมื่นแชร์สามารถ reach เข้าหาคนดูได้ประมาณแบบ5ล้านคนถ้าผมจะไม่ผิดสมัยนั้นนะ5ล้านแล้วสิ่งที่ผมได้รับกลับมาอย่างนึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางสวนสัตว์กลับมาบอกว่าตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะมากเลยนกฟลามิงโก้ปกติที่ต้องให้อาหารทั้งวันตอนนี้10โมงนกอิ่มแล้วตอนนี้นกอิ่มแล้วนกอิ่มแล้วคือจุดนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจะเล่าเรื่องราวของเราเองเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบว่าตอบโจทย์เราเองแล้วนะจริงๆเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เขาได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้หลายๆคนที่ไม่ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนี้ได้ไปเที่ยวตามได้ไปสัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆหนูอยากจะรู้ว่าที่ไหนที่พี่บอสใช้งบประมาณน้อยที่สุดเที่ยวในกรุงเทพไม่ไกลมากไม่ไกลมากใช่แต่จริงๆอยากให้มองว่าเราอยากไปเที่ยวที่ไหนดีกว่าแล้วค่อยมาวางแผนกันว่าเราจะวางงบประมาณอย่างไรไม่งั้นกำหนดงบมาตั้งแต่แรกแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมันกดดันเราอะถ้าเราอยากไปเที่ยวเราควรที่จะมีความสุขกับที่ที่เราจะไปมากกว่าใช่เนาะอาจจะแชร์ในมุมนึงนะทุกวันที่ไปเที่ยวแล้วทำคอนเทนต์เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยได้เที่ยวได้ทำงานด้วยแฮปปี้มีความสุขนี่คือความฝันของฉันแหละสุดท้ายแล้วมันคือการทำงานที่เราได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆแค่นั้นเองแต่ว่ามันจะแตกต่างกับการเที่ยวแบบของเราจริงๆอันนี้อยากจะแชร์ครับผมอยากจะถามว่าใช้เวลา 2.9 ล้านนี่ถ้ารวมๆประมาณ3ปีได้ไหมคะ3ปีนิดๆได้ครับได้โชคดีด้วยคือเริ่มทำตอนที่สมัยอัลกอริทึมของ Facebook อะครับยังไม่ได้ปิดกั้นการมองเห็นเท่าไหร่เป็นช่วงที่เราสามารถโพสต์วิดีโอพร้อมกับรูปภาพได้ในหนึ่งโพสต์ซึ่งทุกวันนี้ไม่สามารถทำได้แล้วใช่คือภาพของการท่องเที่ยวเนี่ยคนจะรู้สึกชอบเนี่ยคนจะต้องเห็นภาพความสวยงามที่เป็นภาพจริงๆก็คือภาพจากวิดีโอกับภาพที่เขาอยากจะได้เวลาไปเที่ยวคือภาพของการถ่ายรูปคือพอมันผนวกด้วยกันแล้วเนี่ยมันทำให้คนดูรู้สึกอยากจะไปแล้วเกิดการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกต่อเพื่อนๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าเราคือใครเราเข้าใจว่าคนดูหรือแฟนเพจของเราชอบอะไรนะครับและที่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องทำให้ทั้ง3อย่างเนี่ย3เหลี่ยมตรงเนี้ยไปด้วยกันได้อันนี้เป็นไอเดียหลักๆที่เราใช้แล้วก็พัฒนาชิ้นงานของเรามาจนถึงทุกวันนี้โอ้โหได้ประโยชน์เยอะมากต้องขอบคุณพี่บอสมากๆเลยครับผมครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะขอเสียงปรบมือให้น้องหน่อยครับมือให้พี่บอสด้วยนะคะขอบคุณครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะครับผมวัน
ันนี้นะคะจินนี่มีคลิปสั้นๆมาให้ทุกคนดูนะคะว่า YouTube ของจินนี่เนี่ยจะออกมาเป็นแนวไหนขอเชิญรับชมได้เลยค่ะสีเชื่อค่ะดีดีก็เชื่อค่ะไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อค่ะก็เชื่อค่ะเพราะว่าสำหรับเราคิดว่าน่าจะมีร้านที่ขายแบบนั้นอยู่แหละแล้วทุกคนล่ะคะเชื่อกันไหมแล้วเรามาร่วมหาคำตอบด้วยกันในช่อง channel ที่ชื่อว่า Jenny The Speech สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายยังไงก็ขอฝากช่อง Jenny ไว้ในดวงใจด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะคำพูดคำจาของน้องอะค่ะชัดเจนการวางแผนชัดเจนแล้วก็ความคิดเป็นระบบระเบียบมากขึ้นทำให้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบดีมากขึ้นมากดีมากแม่ดีใจมากและภูมิใจที่เขาเดินมาถูกทางอะค่ะสวัสดีครับผมพร้อมกันอเนกชินาธิมาศมงคลครับชื่อพร้อมครับกล้ามแน่นครับผมหนุ่มมาดนิ่งสายสุขภาพชอบการเข้าฟิตเนสและการทำอาหารเพื่อสุขภาพแรงบันดาลใจเกิดจากการโดนล้อเรื่องรูปร่างผมเริ่มโดนแกล้งหนักขึ้นเรื่อยๆและวันนี้เขาจะนำการพูดของเขามาสร้างสิ่งดีๆให้กับทุกคนน้องดีพร้อมกันอเนกชินาธิมาศมงคลอายุ16ปีจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาวันนี้ผมมีแขกรับเชิญท่านนึงพี่คนนี้เป็นเหมือนไอดอลผมเลยในอนาคตอ่ะผมก็อยากสำเร็จแบบพี่คนนี้เหมือนกันขอให้ทุกคนส่งเสียงปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสครับเรื่องทุกเรื่องที่น้องเล่ามาดีพร้อมคือแบบพี่ผ่านหมดแล้วโหคือเดี๋ยวมีเรื่องจะคุยเยอะมากเลยนั่งก่อนเลยพี่นั่งก่อนนั่งก่อนนะคุยกันดีกว่าสวัสดีครับทุกคนนะก็ทักทายนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้พี่มาวันนี้นะครับครับผมเมื่อกี้แบบฟังแล้วขนลุกนี่แบบนี่คือตัวเราตอนอายุ16ผมขออนุญาตถามนะพี่ของพี่เนี่ยคือกว่าพี่จะมาทุกวันนี้กว่าจะงามได้ขนาดเนี้ยคือตอนแรกอ่ะพี่แบบเป็นคนที่อ้วนมาก่อนเหมือนผมหรือว่าเป็นยังไงครับพี่อธิบายผมได้ไหมทุกคนในห้องนี้ครับรู้จักคำว่า skinny fat ป่ะ skinny fat นะครับผอมแต่มีนมผอมแต่มีพุงนะครับนึกภาพพี่เรียนไวโอลินตอน7ขวบครับพี่พี่เป็นเด็กเนิร์ดนั่งหลังคอมแล้วก็แบบฟันเหยินมีนมมีพุงแต่ไม่มีกล้ามพี่โดนแกล้งไหมโดนสิครับโดนนะครับโดนรุ่นพี่โคงเดินลากคอมาเอ้ยเอ้ยเนี้ยเล่นเป็นโนโชดิโอ้โหแล้วอย่างเงี้ยพี่มีวิธีการจัดการตัวเองตอนนั้นมีกระบวนความคิดว่ายังไงบ้างครับโอ้เยอะมากตอนนั้นอะเราโดนล้อตอนอายุเท่าไหร่นะของผมมาโดนล้อตอนอายุ12ครับ12โอ้คือเด็กมากของพี่โดนตอนอายุเท่าไหร่ประมาณ15 16ตอนนั้นอ่านการ์ตูนเรื่องนึงชื่อการ์ตูนเรื่องบากิรู้จักมั้ยครับบากิจอมประจันบานการ์ตูนต่อสู้การ์ตูนต่อสู้แล้วตัวการ์ตูนในเรื่องเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้ด้วยครับมันสามารถเอาตะปูเข้าปากแล้วเคี้ยวแล้วออกมาเป็นเม็ดเนี่ยวะมันดีดคนกระเด็นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราต้องแกร่งขนาดนั้นนะพี่ก็เลยไปเรียนยูโดผลเป็นไงพี่ก็เรียนจนได้สายเขียวเลยเอาไปสู้เอาไปสู้เขารุ่นพี่ตอนนั้นเป็นเด็กโขงทุ่มเขาก็ตบเราแปะจริงเลยเรียบร้อยจบเรียนยูโดมาไม่มีประโยชน์อะไรเลยจบแล้วสู้ไม่ได้หนักไม่ได้ใช่ไหมใช่คือพี่เริ่มออกกำลังกายตอนนั้นเลยไหมครับหรือว่าแบบรู้ว่าตัวเองแบบต้องพัฒนาแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของพี่ที่คิดว่าโอเคแค่เรามีความรู้เยอะอย่างเดียวไม่พอเราไปเรียนยูโดอย่างเดียวก็ไม่พอเราต้องร่างกายแข็งแรงมันทำให้พี่เกิดปิ๊งไอเดียว่าร่างกายเนี่ยคือยานพาหนะที่สำคัญที่สุดในโลกครับเพราะว่าถึงคุณจะมีความรู้เรื่องยูโดนะคุณจินตนาการได้ต่อยมาน่าจะบล็อกท่านี้จับทุ่มลองมาตัวแท้งๆมาโอ้โหมันทำไม่ได้อะครับโอเคมันก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทำให้เราได้ยกเวทถ้าพี่มีเพื่อนรักของพี่ที่เล่นยูโดด้วยกันชื่อแอนชื่อพี่แอนพี่แอนเขาก็เอ๊ะมาวิ่งกันตีห้าตื่นไปวิ่งโอ้ยไม่มีเวลาเขาพูดกับพี่คำหนึ่งอยากเป็นมนุษย์ข้ออ้างโอ้โหกระแทกหน้าอยากแข็งแกร่งขึ้นจริงเปล่าแล้วเราก็บอกเอออยากอย่างนั้นไปวิ่งด้วยกันตีห้าหกโมงปุ๊บกินการ์ตูนบากินะครับมันจะมีเอาข้าวปั้นมาแล้วก็ปั่นใส่ข้าวปั่นใส่ลงกันเพื่อนๆอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะตอนช่วงปิดเทอมอ่ะเราก็แบบทำกันจริงเลยครับทำทุกอย่างเอาน้ำมันมากอกใส่โถปั่นเวใส่โถปั่นแล้วแบบปั่นรวมกันแล้วกินอะไรเงี้ยจากเด็กที่อายุ16ผอมมากหนัก60กิโลสูง180ประมาณ180บล็อกขึ้นมาจนกลายเป็นหมีอ่ะโหแล้วก็ซิกแพคมีตัวใหญ่ใช่มั้ยซิกแพคไม่มีตัวใหญ่มากแล้วก็เล่นกีฬายกน้ำหนักด้วยยกเดดลิฟต์สควอตเบนช์เพรสเป็นท่าคอมพาวหลักๆแล้วนะครับแล้วก็เล่นยูโดเล่นมวยทั้งชีวิตตอนนั้นน่ะพี่มีแค่นั้นจริง
ครับ eat sleep train เพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวพี่เองใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยตอนที่เล่นขออนุญาตถามพี่เคยไปจีบผู้หญิงไหมช่วงที่เป็นหมีก็แห้วช่วงที่ลีนก็แห้วทำไมครับสรุปเรารู้ว่าการจีบผู้หญิงไม่ได้มีแค่หุ่นดีไงมันมีหลายอย่างในชีวิตเราเป็นคนที่น่าเบื่อมากอ่ะที่แบบไปจีบผู้หญิงปุ๊บไปนั่งเธอรู้ไหมว่าไข่ใบนี้มี70แคลอรี่ตอนนี้โปรตีนมีทั้งหมด6กรัมแล้วก็มีไขมัน5กรัมแต่ผมก็ไม่อยู่นะใช่ป่ะแล้วพี่มีแค่นั้นจริงๆอ่ะในหัวพี่มีแต่แข็งแกร่ง strong คำเดียวอ่ะ victory crush your opponents ใช่ป่ะมีแค่นี้จริงๆในหัวมีแบบพี่คิดว่าในคนวัยนั้นน่ะไอ้สิ่งนี้มันทําให้พี่ผลักดันตัวเองได้เร็วเพราะมันคําว่าโฟกัสมุ่งไปที่โกของเราว่าเราตั้งไว้ที่ไหนมองขึ้นไปไปให้สุดก็ถึงจุดนึงที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตพี่คือพี่ยกรถยนต์ได้โหยกรถยนต์ได้พี่ยกรถยนต์ได้ตอนนั้นอายุงานอดิเรกคือประมาณอายุ18คือตอนนั้นพี่อยู่เชียงรายครับขับรถตอนกลางคืนแล้วก็ดูว่ารุ่นเนี้ยยกได้มั้ยก็เดินมาเดี๋ยวไปยกรถคนอื่นเหรอครับใช่แล้วก็ใครที่นั่งอยู่ตรงนี้กลับไปอย่าเพิ่งไปทํานะครับใจเย็นๆนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่อายุ18เนี่ยนะเป็นมนุษย์ที่แบบเหมือนหลุดออกมาจากการ์ตูนอ่ะเทียนผมขออนุญาตให้พี่ดูเนี่ยครับรูปนี้แหละครับโอ้โอ้นั่นแหละครับน่าแกล้งมากใช่ครับพี่เป็นผมเองเห็นผมยังอยากแกล้งอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้พี่อยากถามเรากลับบ้างแล้วตอนนั้นเราเคยคิดจะสู้มั้ยเคยครับพี่แล้วเป็นไงบ้างสู้ไม่ได้พี่สู้ไม่ได้ผมเคยเรียนเทควันโดนะผมไปเตะเขาอ่ะขาไม่ถึงครับรูปนี้หนักเลยคือในตอนนั้นที่คิดอยู่ว่าควรที่ลุกออกมาแล้วอะเราก็ทํามาเรื่อยๆแล้วพอจนทุกวันนี้คือผมอะยังไม่กล้าบอกว่าผมประสบความสําเร็จเพราะว่าผมมองไว้ตอนนี้คือมองไว้ไกลกว่านี้เยอะเลยคําว่าไปถึงของเราเนี่ยหมายความว่าไปถึงจุดไหนจุดที่ผมสามารถประกวดและเป็นแชมป์โลกแล้วก็สามารถเปิดยิมของตัวเองสร้างธุรกิจของตัวเองได้ด้วยครับคือว่าอันนี้พี่จะแชร์ให้ฟังว่าทุกครั้งที่เรามีเป้าหมายอะครับเราต้องเป็นคนตั้งคําถามเองก่อนที่คนอื่นจะตั้งคําถามเราเพราะทุกครั้งที่เราปล่อยให้คนอื่นมาตั้งคําถามเราเนี่ยเราจะสับสนต่อมาแล้วพอถึงจุดนั้นมาเราจะเคว้งสรุปเราทําไปเพื่ออะไรดังนั้นทุกวันของพี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยเรื่องของการคุยกับตัวเองเยอะมากว่าโอเคความฝันพี่นะพี่อยากเปิดมหาลัยพี่อยากจะพลิกวงการการศึกษาพี่อยากให้เด็กไทยได้เรียนสนุกเรียนผ่านการเรียนรู้ผ่านร่างกายทําไปเพื่ออะไรรู้ป่ะครับเพื่ออะไรเพราะว่าพี่ไม่อยากให้เด็กต้องมาผ่านอะไรเหมือนพี่ตอนเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่ก็คือย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อช่วยเหลือตัวเองว่าถ้าฉันสามารถมีพี่ฟ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเฮ้ยมันคงจะดีแล้วมันได้เงินด้วยอ่ะมันเป็นอะไรที่เราเห็นช่องทางทางธุรกิจเฮ้ยเหตุผลมันชัดนะผมต้องขอบคุณพี่ฟ้าแสนมากกับความรู้ในวันนี้ที่ผมได้ทั้งความสนุกทั้งหลายๆอย่างที่ผมได้ในวันนี้นะครับตอนนี้ผมเสียดายมากเลยหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเป็นไปได้ในอนาคตอ่ะผมมีชาแนลผมขออนุญาตมาเฟเจอริ่งกับพี่หรือว่าแบบมาออกกำลังกายด้วยกันได้ไหมครับผมพี่ว่าใส่มากครับขอกำลังใจหน่อยครับผมขอบคุณครับไม่ว่ารูปร่างของคุณจะเป็นยังไงนะครับคุณจะอ้วนหรือคุณจะผอมอ่ะผมก็เชื่อว่าคุณอ่ะสามารถพัฒนาไปได้ผมทำได้อ่ะคุณก็ทำได้เรามาพัฒนาไปด้วยกันกับฟิตวิทพร้อมครับจากเด็กอ้วนผู้รักการกินเหนือสิ่งอื่นใดสู่สายกล้ามหุ่นดีมีสไตล์เมื่อการออกกำลังกายเป็นเรื่องยากผมก็พร้อมทำให้เป็นเรื่องง่ายเพียงแค่คุณกินให้เป็นนอนให้พอเล่นให้โดนแล้วจะกินยังไงล่ะนอนเท่าไหร่เล่นอย่างไรทุกปัญหามีคำตอบเคล็ดลับง่ายๆกับผมได้ที่ช่อง YouTube Fit With พร้อมเร็วๆนี้ครับผมหนูอ่ะเป็นคนตัวเล็กแต่ใหญ่แย้มกว่าหนูนะคะและสเตททอล์คคนสุดท้ายเด็กสาวมีสไตล์รักสิ่งแวดล้อมเป้าหมายคืออยากเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคตพบว่ามีไมโครพลาสติกอยู่ในผักผลไม้ที่เรากำลังกินอยู่ค่ะทุกคนตายแล้วน้องข้าวหอมเหมือนวาดพจนานนท์อายุ18ปีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ท็อปพี่พัฒน์อ่ะพี่รักธนากรค่ะขอบคุณครับข้าวหอมครับเป็นยังไงบ้างคะรถติดไหมวันนี้รถไม่ติดครับเพราะอยู่ไม่ไกลหลายๆคนก็อาจจะรู้จักพี่ท็อปนะคะในฐานะนักแสดงหรือว่าประธานแล้วก็เจ้าของบริษัทคิดๆเนาะในฐานะท็อปแฟนนุ่นนะครับส่วนใหญ่ใช่ค่ะใช่ค่ะท็อปไหนท็อปแฟนนุ่นที่ชวนมาวันนี้เนี่ยเพราะว่าพี่ท็อปกับพี่นุ่นเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคู่รักรักโลกแห่งวงการบันเทิงถูกไหมคะก็หลายคนบอกแบบนั้นนะแต่ก็รู้สึกกดดันเหมือนกันนะเอากดดันร้อนทำไมคือเราเป็นมนุษย์อีโคแบบมีกิเลสนะครับคือผมไม่สามารถจะเป็นมิตรกับส
ิ่งแวดล้อมได้ตลอด24ชั่วโมงอ่ะคือบางทีผมก็อยากได้อยากมีอยากกินอยากใช้อยากเป็นเหมือนคนทั่วไปอ่ะครับอาจจะทำบางอย่างได้ทำบางอย่างไม่ได้ทำบางอย่างได้ดีไม่เท่ากับคนทั่วๆไปที่สนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำหอมอยากรู้ว่าพี่ท็อปเนี่ยเริ่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ไงช่วยเล่าเรื่องตอนแรกๆก็ได้ค่ะเริ่มทำไมทำอะไรบ้างแล้วก็ทำไมถึงเริ่มคือ10กว่าปีที่แล้วอะครับดูภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth ก็มาดูที่ลิโดนี่แหละแล้วตอนนั้นน่ะเอากอพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ทำในวันนี้อนาคตมันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอคือตอนนั้นพอมันสงสัยปุ๊บเอาไปทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์เวลาทำ thesis มันจะต้องอยู่ด้วยประมาณเป็นปีครับทำให้เราเข้าใจได้ข้อมูลอินเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จบปุ๊บเปิด Eco Shop ไปเป็นดีไซเนอร์ไปเป็นคอนซัลท์แล้วตอนนี้ก็มาเปิดบริษัทเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แบบจริงจังก็เลยทำเรื่องสิ่งแวดล้อมมา10กว่าปีโชคดีภรรยาสนใจด้วยเราสองคนก็เลยได้ทำสิ่งที่ชอบที่สนใจมาด้วยกันครับอย่างนี้พี่ท็อปช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้ค่ะที่เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงได้ในฐานะคนกรุงคนนึงเนาะเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงแล้วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยากกว่าต่างจังหวัดเยอะผมพกกระบอกน้ำไปได้ทุกที่มีถุงผ้าหรือว่าเป้เราเดินมาทำงานแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเริ่มคิดจากว่าผมได้อะไรจากการทำเรื่องนั้นอะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหบางทีทำเรื่องบางเรื่องแล้วมันยากเนาะไม่รู้ทำไปทำไมเพราะไม่เห็นปลายทางหรือว่าถ้าคิดง่ายๆเกินเวลาทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีพื้นฐานจากความเห็นแก่ตัวก่อนนะฮะน่าสนใจค่ะน่าสนใจเห็นแก่ตัวก่อนเนาะอย่างยกตัวอย่างปิดน้ำปิดไฟทำให้คุณประหยัดพกถุงผ้าหรือพกเป้ไปแล้วใส่ของลงไปในนั้นอ่ะอัตราการหายของเราจะน้อยลงคือเราก็คิดว่าถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับเรามันจะมีแรงจูงใจในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนแรกที่ได้เนี่ยคือตัวเราผมเริ่มต้นจากแบบนี้นะลองทำดูเลยครับแล้วก็ลองปรับดูถ้าทำไม่ได้ก็เลือกที่จะปฏิเสธไปก็ได้นะแล้วทำในสิ่งที่ทำได้ก็ไม่ต้องเพอร์เฟกต์มากเนาะอย่างน้อยคนหลายๆคนทำแบบไม่เพอร์เฟกต์อิมแพคมันเยอะกว่าใช่ก่อนหน้านี้ที่น้องข้าวหอมคุยกับพี่ท็อปพี่ยังชอบประโยคที่น้องบอกอยู่เลยน้องพูดอีกทีได้ไหมเมื่อกี้ได้ค่ะคือเขาหอมไปเจอวิดีโอหนึ่งมานะคะที่เขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตแบบไม่สร้างขยะเลยแต่สุดท้ายแล้วพอเขาพูดไปเนี่ยเขาก็บอกว่าแต่ที่ฟังมาเนี่ยเราต้องการคนเป็นล้านๆคนที่ทำมันโดยไม่ต้องเพอร์เฟกต์ก็ได้ดีกว่าคนคนเดียวทำมันแล้วเพอร์เฟกต์นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันยิ่งใหญ่กว่ามีการคุยกันนะครับของคนที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกว่าเราสามารถจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่า 100% หรือเปล่าเขาบอกว่ามันทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องจากโลกใบนี้ไปคือตายไปนั่นเองอ่ะตายไปก็จะไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแต่คุณจะต้องเลือกวิธีการตายด้วยนะถ้าคุณใช้ปืนเนี่ยมันก็จะมีการผลิตมีโรงงานมีคาร์บอนที่ปลดปล่อยใช่ไหมมีกระสุนมีปืนมันก็จะถูกกระบวนการผลิตปืนกระบอกนั้นกระสุนนัดนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกวิธีการตายที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นแล้วเนาะใช่ค่ะก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยตายแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าตายเลยทำทีละนิดทีละหน่อยเยอะๆดีกว่าช่วยๆกันนะคะยังไงก็ขอเสียงปรบมือให้พี่ท็อปอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแหมพอฟังแล้วก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนของเราเลยใช่ไหมคะที่จริงมันก็ไม่ยากหรอกเนาะแค่เราต้องเริ่มลงมือทำข้าวหอมเลยตัดสินใจแล้วค่ะว่าข้าวหอมจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองวันนี้เลยตอนนี้เลยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เริ่มทำอะไรบางอย่างไม่ต้องเพอร์เฟกต์แต่ว่าจะไม่หยุดทำแน่นอนข้าวหอมเลยอยากจะใช้โอกาสนี้นะคะเปิดช่อง YouTube Channel ของข้าวหอมอย่างเป็นทางการพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับช่อง YouTube Channel ของข้าวหอมเลยค่ะขอต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการเข้าสู่ช่องเหมือนว่าพีเตอร์มีค่ะทุกคนดีมากแนะนำดีมากทำไมเราเป็นคนอย่างนี้อ่ะพ่อขอจะใช้ชีวิต1อาทิตย์แบบไม่สร้างขยะเลยThank you.
ให้อยากดูนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าการใช้ชีวิตแบบไม่สร้างขยะเลย1อาทิตย์เนี่ยเป็นยังไงต้องติดตามนะคะในช่องเหมือนว่า Green Diary ค่ะข้อหอมอยากจะชวนทุกคนนะคะให้มาเริ่มทํา Green Diary ไปพร้อมกับข้าวหอมเพราะว่าการที่เราทําเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราทําให้โลกเราสุดท้ายผลมันก็ย้อนกลับมาให้ตัวเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเถอะค่ะมาทําให้วินาทีต่อไปของพวกเราสวยงามไม่แพ้กับวินาทีที่ผ่านมาขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้มากเลยนะคะหวังว่าจะได้เจอทุกคนในช่องเหมือนว่า Screen Diary ยังไงวันนี้ก็ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้ำข้าวหอมครับเรารู้อยู่แล้วว่าธรรมชาติของลูกเราเนี่ยชอบที่จะเป็นคนพูดชอบที่จะเป็นคนเล่าเรื่องต่างๆแล้วเราคิดว่าตรงจุดนี้มันน่าจะเอาไปเป็นประโยชน์แล้วก็พัฒนาศักยภาพในตัวเขาได้มากขึ้นซึ่งมันก็ได้ผลจริงกว่าที่เยาวชนทั้ง6คนจะมาถึงสเตททอล์ครอบนี้ได้ต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะการพูดการแสดงออกในหลากหลายรูปแบบจากสปีชโค้ชทั้ง2ท่านอย่างเข้มข้นนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูซอและคุณครูลูกแก้วครับคำว่า The Speech ในวันนี้ไม่ได้เห็นแค่เรื่องของการเล่าเรื่องหรือการพูดอย่างเดียวแต่ Speech วันนี้ซอนึกถึงคำว่า Speed ด้วยคือเห็นเส้นทางของเขาที่แบบก้าวกระโดดแค่3เดือนจริงๆครับแต่น้องมาไกลกันมากๆนะครับตลอด3เดือนครูทั้ง3ท่านให้ทุกอย่างแล้วแหละนะฮะเหมือนกับการปลูกต้นไม้อะเนาะหว่านเมล็ดให้ปุ๋ยให้น้ำและที่เหลือหลังจากนี้เรา3คนก็คงต้องรอดูการเติบโตของต้นไม้ทั้ง6ต้นนี้นะครับว่าจะเติบโตไปในทิศทางไหนนะครับอยากให้ความฝันของทุกคนสำเร็จจริงๆนะครับทำมันจริงๆนะไม่งั้นสิ่งที่พูดวันนี้ก็จะเป็นแค่พูดได้แต่ไม่ได้ทำจริงๆนะครับครูฝากไว้เท่านี้ขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือกับครูซอครับจะบอกว่าวันแรกที่เจอน้องๆยังเห็นภาพความฝันลางๆแต่ในระยะเวลาเพียง3เดือนที่เราเจอกันเราเห็นการพัฒนาของเด็กๆทั้งเรื่องของการพูดความฝันก็เริ่มชัดขึ้นสิ่งที่ครูลูกแก้วอยากจะฝากก็คือทำแบบไม่หยุดและเมื่อเราทำแบบไม่หยุดแล้ววันหนึ่งเราจะสามารถเป็นคนที่ empowering สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้และเชื่อว่าตอนนี้น้องๆก็เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันที่อยากจะพูดเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝากถึงน้องๆทางบ้านด้วยที่ดูรายการ The Speech ตามพวกเรามานะคะก็อย่าลืมทำตามความฝันตัวเองเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะและอีกหนึ่งบุคคลสำคัญผู้ควบคุมหลักสูตร The Speech เพื่อพัฒนาเยาวชนทั้ง6คนนั่นก็คือ Speech Master ของเราครูเงาะรสคนก้อมเกตขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเด็กๆทั้ง6คนของเราและทีมครูของเราหน่อยภูมิใจมากเลยอ่ะตอนแรกเกรงเขาบอกตรงๆนะเขานั่งอยู่แบบลูกเอ้ยเรียกคุณพระคุณเจ้าเท่าที่รู้จักทั้งหมดนะคะให้ไปอยู่แต่สิ่งที่พอเขาเริ่มเปิดปากพูดตั้งแต่ดีๆไล่ไปจนถึงคนสุดท้ายโอ้โหเรารู้สึกเลยว่านี่คือผลผลิตที่น่าภูมิใจสิ่งที่ครูอยากจะฝากเด็กๆไว้สุดท้ายก่อนที่มันจะจบซีซั่นไปครูอยากให้หนูเก็บสิ่งที่พี่ๆทุกคนที่หนูสัมภาษณ์เอาไปใช้ในชีวิตเพราะแต่ละคนต้องขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจเด็กหนูจะประสบความสำเร็จได้หนูต้องกล้าให้เหมือนพี่แคนดี้ลูกใช้ความทำซ้ำแบบพี่หนิงใช้วินัยแบบพี่ตุ๊กของเราคือการวางแผนที่ชัดเจนของพี่บอสพี่ฟ้าใสให้อะไรกับหนูลูกเป้าหมายที่เคลียร์แล้วชัดมากการที่ทุกอย่างที่หนูทำหนูกลับมาถามตัวเองเสมอว่าหนูทำมันไปเพื่ออะไรอันนี้รวมไปถึงคนที่บ้านด้วยนะคะทุกอย่างที่คุณจะ move จะเคลื่อนและคนสุดท้ายทุกสิ่งที่หนูทำเพื่อประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและสำคัญไม่ต้องรอจงเริ่มเมื่อไม่พร้อมเหมือนเด็กๆเหล่านี้ค่ะเด็กๆเหล่านี้เขาเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะและคำว่าพร้อมมันจะตามมาเสมอค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง6คนค่ะฝากทุกคนนะคะติดตามพวกเขาตลอดไปนับตั้งแต่วันนี้ก้าวแรกของพวกเขาเริ่มแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอเสียงปรบมือกับคุณเงาะครับคลาสเรียนนี้รายการนี้นะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าเราได้เรียนกับคุณครูที่มีประสบการณ์แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์จริงๆจากที่ผมได้ดูก็คือว่าน้องๆเนี่ยมีพัฒนาการเยอะมากก็รู้สึกว่าประทับใจมากเลยครับผมว่าทั้งหมดอะทำคล้ายๆเหมือนเป็นมืออาชีพเลยเหมือนกันนะน้องๆถือว่าโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสแล้วก็รู้ตัวเองไวแล้วก็มุ่งทำในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันที่ตัวเองอยากทำก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆแล้วก็น้องๆทุกคนก็เก่งกันมากๆเลยค่ะปิดภาคเรียนได้อย่างสวยงามกับเยาวชนที่รักในการพูดทั้ง6คน
เราได้เห็นถึงพัฒนาการและทักษะการพูดที่ดีขึ้นของพวกเขาที่จะนำไปต่อยอดให้กับตัวเองได้ในอนาคตในตัวมอสนะครับมอสเป็นธรรมชาติขึ้นพูดตรงกับทาร์เก็ตมากขึ้นพูดน่าฟังมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้นครับมันได้ความเป็นเราด้วยอ่ะเป็นความเป็นธรรมชาติของเราเองมันได้ทุกอย่างเลยผมยอมรับไหมนะผมไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งผมจะพูดกับคน150คนได้แล้วก็ไม่เคยมีความคิดว่าเราจะออกหน้ากล้องได้แบบนี้ด้วยพี่ตั้งแต่ต้นจนจบเราก็มีความสุขกับรายการนี้มากๆแล้วก็ไม่ตัดสินใจผิดเลยที่ตัดสินใจเข้าร่วมรายการนี้ค่ะเรารู้สึกภูมิใจมากว่าเราสามารถทำได้ก็อยากให้จบเลยแต่ก็ใจนึงก็รู้สึกดีใจค่ะที่สุดท้ายแล้วพวกเราก็ทำสำเร็จมาจนถึงวันสุดท้ายได้จริงๆและเตรียมพบกับภาคเรียนใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4กับ The Speed ซีซั่นที่2พวกเขาทั้ง6คนเดินทางมาจากทั่วประเทศจะเป็นใครต้องติดตามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Speedสัปดาห์หน้าเตรียมพบกับ The Speed เทพพิเศษที่สรุปทุกเคล็ดลับการพูดจากเยาวชนทั้ง6คนที่ได้ทดลองปฏิบัติและพัฒนาได้จริงทางช่อง ALTV หมายเลข4